You're listening to KO City Pirate Radio. ถ้าคุณรู้จักกีฬาดอจบอลก็คงไม่ต้องแนะนำอะไรมากกับเกมมัลติเพลเยอร์ 3v3 เกมใหม่จาก EA ที่แหวกแนวเกมชูตติ้งทั่วๆไปมาเป็นการปาลูกบอลอัดกันแทนแต่แน่นอนว่ามันคงไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นทำให้เกมนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่คอมมัลติเพลเยอร์หลายๆคนจับตามองทั้งความแปลกใหม่ของเกมเพลย์และอาร์ตสไตล์ที่สดใสสวยงามก็มาดูกันว่าการลองอะไรใหม่ๆครั้งนี้จะทำได้ดีแค่ไหนและควรค่าที่จะหามาลองกันหรือเปล่าใน This is Knockout City Knockout City Review New in town and looking to make a name for yourself Your humble DJ's here to talk you through those first brawl jitters Knockout City จะเน้นการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์เท่านั้นจึงไม่มีโหมดเนื้อเรื่องสำหรับเล่นคนเดียวตัวเกมจะมีฉากหลังอยู่ในโลกอนาคตบวกกลิ่นอายแบบแฟนตาซีเข้าไปเกมนี้เป็นเกมที่2จาก Valen Studio ผู้ทำ Mario Kart Live อย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมนี้จะโฟกัสไปที่การเล่นมัลติเพลเยอร์เท่านั้นที่เราจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อออนไลน์ตลอดเวลาไม่มีการเล่นแบบออฟไลน์มัลติเพลเยอร์ไม่มีการแบ่งหน้าจอแบ่งจอยกันเล่นกับเพื่อนๆอีกแล้วยังดีว่ายังรองรับการเล่นแบบ Cross Platform ระหว่างเครื่องต่างๆโดยในช่วงที่เกมออกจะมีโหมดให้เล่นทั้งหมด5โหมดประกอบไปด้วยทีม KO เปรียบเสมือนโหมดหลักของเกมนี้ที่จะมีผู้เล่นฝั่งละ3คนคว้างบอลอัดกันหากผู้เล่นในทีม KO หรือน็อกอีกทีมจะได้1แต้มทีมไหนที่ได้10แต้มก่อนจะชนะโหมดที่2 Face Off ที่เปลี่ยนจาก 3v3 เป็น 1v1 แทนโหมด Diamond Dash เมื่อใคร KO จะมีเพชรร่วงลงมาให้เก็บทีมไหนเก็บครบ30คะแนนก่อนชนะโหมด KO Chaosจะเป็นการส่งผู้เล่นลงสนามทั้งหมด4คนที่จะต่อสู้กันเองไม่มีการแบ่งทีมแล้วเพราะว่า Brawl จะใช้การเล่นแบบ 4v4 แต่จะไม่มีลูกบอลในสนามต้องใช้ผู้เล่นที่แปลงเป็นบอลคว้างใส่กันแทนที่โหมดนี้จำเป็นจะต้องใช้ทีมเวิร์กอย่างหนักนอกจาก5โหมดหลักแล้ว Knockout City ยังมีแผนที่มาให้เล่น5แมปที่แต่ละแมปก็จะมีทีมและโครงสร้างที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นฉากดาดฟ้าที่จะมีสะพานเชื่อมถึงกันหรือแมป Galaxy Burger ที่จะมีแพลตฟอร์มหมุนอยู่ตรงกลางฉากเป็นต้นที่แม้ว่าแต่ละแมปจะให้ความรู้สึกเวลาเล่นที่แตกต่างกันและมีเอกลักษณ์ของแต่ละฉากได้อย่างดีแต่ก็รู้สึกว่าแผนที่ที่ให้มาแค่5แมปนั้นยังน้อยเกินไปหน่อย Going solo in this city will only get you so far งานภาพใน Knockout City เต็มไปด้วยสีสันที่สดใสและความเป็นคอมิกอย่างเต็มเปี่ยมและแต่ละด่านก็มีธีมที่หลากหลายแต่ก็สามารถมิกซ์กันได้อย่างลงตัวและตัวละครต่างๆก็ออกแบบมาได้เข้ากับฉากหลังที่แม้ว่าตัวเกมจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่มากมายแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ลื่นไหลพอใช้ได้ทีเดียวแม้บนเครื่องอย่าง Nintendo Switch ก็ยังมีโหมดให้เลือกระหว่าง Performance และ Quality Mode ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เล่น Soundtrack ในเกมก็ทำออกมาได้เข้ากันกับงานด้านภาพและธีมแม้ว่าอาจจะรู้สึกไม่ค่อยหลากหลายและธรรมดาไปสักหน่อยก็ตามแต่ก็ช่วยให้การเล่นเพลิดเพลินและลื่นไหลขึ้นบวกเข้ากับซาวเอฟเฟคที่เพิ่มความสนุกให้กับเกมได้อย่างสะใจทีเดียวโดยเฉพาะเสียงการคว้างและรับลูกบอลทีม KO Round 1คอนเซปต์ในการเล่นนั้นเรียบง่ายที่ในเกมจะแบ่งทีมเป็นทีมละ3คนเพื่อจัดการกับอีกฝ่ายในแผนที่แบบแซนด์บ็อกซ์ส่วนเป้าหมายก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละโหมดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการคู่ต่อสู้ด้วยการคว้างบอลชนิดต่างๆใส่นั่นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆคือสิ่งที่ถูกเติมเข้ามาให้คอเกมเพลย์หลักดูลึกซึ้งและสดใหม่ในการเล่นโดยหลังจากที่เราสร้างตัวละครเสร็จแล้วก็จะถูกส่งลงมายังพื้นที่สำหรับเทรนนิ่งเพื่อให้เราฝึกฝนและควบคุมการใช้ท่าต่างๆให้ชำนาญก่อนที่เราจะสามารถเดินวิ่งกระโดด2ชั้นหรือใช้ไกลเดอร์ที่ช่วยให้ลอยตัวได้ระยะเวลาสั้นๆหรือที่แปลกที่สุดคือเราสามารถแปลงร่างเป็นลูกบอลเองก็ได้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใส่เข้ามานี้ก็ช่วยทำให้เกมตื่นเต้นท้าทายและมีเมคานิกใหม่ๆให้เรียนรู้และปรับใช้ได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นการทำลูกยิงชนิดต่างๆเช่นชาร์จช็อตเมื่อเราถือบอลเอาไว้นานๆเฟสโทรหรือเควี้ยงบอลหลอกๆให้สตรูเสียจังหวะที่ช่วยเพิ่มเลเยอร์ให้กับการวางกลยุทธ์ในการเล่นที่เรียบง่ายได้อย่างลงตัวแม้ว่าภาพในเกมจะไม่ได้ดูรุนแรงฉากสภาพแวดล้อมไม่ได้อยู่ท่ามกลางสนามรบแต่ก็ถือว่าทุกครั้งที่ลงสนามก็ตื่นเต้นและกดดันได้ไม่น้อยเลยและอีกส่วนที่สำคัญที่มีผลต่อการเล่นมากๆคือชนิดของลูกบอลที่มีตั้งแต่บอลปกติบอลระเบิดเคชบอลที่จะกลายเป็นกรงขังผู้ที่ถูกเควี้ยงบอลใส่สไนเปอร์บอลที่เพิ่มความแม่นยำมัลติบอลที่จะประกอบไปด้วยลูกบอล3ลูกใน1บอล
หรือแม้แต่มูนบอลที่จะทำให้ผู้ขว้างและผู้ถูกขว้างอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆก็จะได้รับค่า XP ที่เอามาอันล็อกเพลย์ลิสต์ใหม่ๆและค่าเงินในเกมเอาไว้ซื้อของแต่งตัวละครที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่คอสเมติกเป็นข้อดีที่ณปัจจุบันเองตัวเกมยังไม่มีระบบ Pay to Win เข้ามาตัวระบบ Micro Transaction จะเป็นแค่ซื้อของเพื่อความสวยงามเท่านั้น If these tools of domination can't get the job done well you can Knockout City ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทำออกมาได้ดีกว่าที่คาดหวังและน่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งเกม PVP ที่หลายๆคนชื่นชอบของปีทั้งคอเกมเพลย์ที่เข้าใจง่ายๆแต่ก็ใส่เมคานิกเสริมให้ตัวเกมดูลึกเล่นได้สนุกและน่าตื่นเต้นภาพและเสียงที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแม้ว่าตัวเกมจะมีแผนที่มาให้น้อยไปหน่อยแต่ก็เชื่อว่าทีมงานน่าจะมีการอัปเดตสิ่งต่างๆเข้ามาอีกเรื่อยๆและน่าเสียดายว่ารองรับการเล่นออนไลน์มัลติเพลเยอร์เท่านั้นแต่หากใครที่มองหาเกมออนไลน์กับเพื่อนๆหรือผู้เล่นคนอื่นๆที่มีธีมและการเล่นที่แปลกใหม่ท้าทาย Knockout City ก็คือเกมที่แนะนำให้หามาลองแล้วคุณจะติดใจและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Knockout City พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ Crew up and show me what you got I'll be watching